หลวงน้ำทาได้คล้องเหรียญคำไปตั้งประเภทสุดติ้งยิงส่วนสุดติ้งสายเหรียญคำเป็นของแขวงไซสมบูรณ์ในงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่11เมื่อที่7ของการในการกีฬาเปตั้งในงานเสียงขวงเกมวันที่19ธันวาอยู่เดินในห่มสนมอนบ้านงวยมีการชิงไซส์2เหรียญคำประเภทสุดติ้งยิงสายหรือยิงเป้าสำหรับประเภทสุดติ้งยิงมีนักกีฬาจาก15ภาคส่วนเข้าร่วมคู่ซิงแมนการพบกันระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบพบกับแขวงหลวงน้ำทาผลปรากฏว่าวาทีนางโบวิลักษ์เทพกันจากกระทรวงป้องกันความสงบเสียให้นางสุขสดาสิริจันทร์จากแขวงหลวงน้ำทาสาวต่อ30คะแนนเหรียญทองห่วมแขวงเวียงจันทร์และแขวงบ่อแก้วส่วนประเภทสุดติ้งสายยังแม่นกระทรวงป้องกันความสงบเข้าซิงกับแขวงไซสมบูรณ์ผลปรากฏว่าห้อยโทบุตรตาเลิศสวัสดิ์จากกระทรวงป้องกันความสงบเสียให้เท่าพุทธลาแก้วกันดิกาจากแขวงไซสมบูรณ์แบบสูสีด้วยคะแนน29ต่อ32เหรียญทองห่วมเป็นของแขวงอุดมไซและแขวงหลวงลำทาการแข่งขันกีฬาเปตั้งยังเหลือ2รายการคือทีมสุดหญิงและสุดชาย4คนแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่20ธันวาคมนี้และสิงเหรียญคำในวันที่21ธันวาท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาว21และ23ข่าวภาคเช้า 6:45 น. ถึง 7:00 น.ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. ถึง 12:30 น.และข่าวภาคค่ำ 19:00 น. ถึง 19:35 น.หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย